อะไรขุนด่านเนาะโอเคใช่นะเขื่อนขุนด่านใช่ครับนี่นะมันมีปีหนึ่งไปเดินขึ้นไปอยู่ห่างจากสันเขื่อนไกลเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จำรู้แต่ว่ามันขับรถขึ้นไปได้ก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ไปนั่งอยู่โขดหินนึงมันก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่รู้คิดเรื่องอะไรล่ะคิดไปคิดมาอยู่ๆก็ตุ๊กแกมันก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยเลยเพราะไอ้ความพยายามนับมันโหมันได้ถึง8ครั้ง8หรือ9ครั้งมันจะไปต่อไม่ได้คือครั้งที่9ยังไงเนี่ยโอ้โหไอ้ตุ๊กแกมันเปล่งเสียงมาถึง8ครั้ง9ครั้งมันยาวเหยียดก็สรุปได้ว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เราคิดนั้นมันเกินวิสัยนะที่จะบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้ฟังปรากฏว่าตุ๊กแกมันร้องที่ว่าเนี่ยกลางวันแสกๆนะก็เลยบอกที่คิดนั้นมันถูกต้องแน่นอนอย่างเงี้ยก็วินิจฉัยขาดด้วยวิธีนี้นะครับก็ใช้สิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์โลกก็เป็นเพื่อนกันก็บอกยังไงสัตว์โกหกลุงให้มันรู้ไปสิแล้วตามเหยียบสัตว์ให้ดูร้องเสียงสัตว์มันชอบโกหกลุงลุงจัดการเอาเปล่าไม่ได้สนหรอกนะครับไวรัสโคโรนาเหมือนกันเราเล่นกับลุงนะลุงตามอัดเอาไว้ง่ายนะประมาณนี้นะครับหนูเคยผ่าตัดมาหลายอย่างค่ะเช่นตัดไส้ติ่งตัดมดหลานมดลูกเอ้ยพูดให้มันถูกหน่อยคุณแก้วตาตัดทอนซิลแล้วมางับอากาศดูความรู้สึกและรับพลังงานบริสุทธิ์สองมือเปล่าจากลุงนานๆไปเส้นเอ็นที่ขาดจากการผ่าตัดผ่าต่อต่างๆในร่างกายมีสิทธิ์จะประสานทำให้ร่างกายทำงานดีขึ้นใช่หรือไม่เจ้าข้าอย่างน้อยก็ให้ได้ 75% เอางั้นเลยเอ้ยสองมือเปล่าลุงจะขนาดนี้ใช่แล้วผ่าตัดแล้วก็ผ่าต่อทั้งตัดแท้ต่อไม่ดีก็ตัดออกไปไม่พอก็ต่อให้ยาวออกไปทีนึงผ่าตัดผ่าต่อภาษาลุงเอ้ยเอาถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นแปลว่ามันก็ได้มีการประสานเข้ามาเป็นเรื่องหนึ่งเดียวกันได้ก็แค่นั้นเองนะครับแปลว่ามันก็ดีไปเรายกความดีให้กับตัวเองซะอย่างเงี้ยไม่ต้องมายกความดีกับลุงหรอกนะครับเพราะว่าลุงรู้ว่าลุงคือใครอยู่แล้วล่ะลุงมีหน้าที่อยู่แล้วล่ะความดียกให้กับตัวเองว่าเออก็สามารถเข้าใจในภาษาลุงได้แค่นี้มันก็เป็นบุญของรู้ของใครของใครแล้วแหละประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าภาษาลุงนี่มันค่อนข้างจะลึกมันก็ลึกขึ้นยอดตาลฟังบ้างใช่ไหมฮะลุงก็ขึ้นยอดตาลหลายๆยอดพูดบ้างก็จะอุตส่าห์เข้าใจตามก็ถือว่าดีนะประมาณนั้นครับยิ่งภาษาลุงภาษาก็ไม่ค่อยจะมีในตลาดสดแต่ละแห่งเท่าไรหรอกจึงใช้คำว่าภาษาคิดก๊อกไงใช่ไหมล่ะเออก็เท่านั้นแหละนะก็ดีแล้วครับร่างกายดีขึ้นมาถึง 75% สามารถประเมินได้ก็ถือว่าก็แปลว่าสบายตอนแก่แทนที่จะนอนติดเตียงนอนแก่เนาะเกษียณมาเรียบร้อยแล้วยังนอนติดเตียงอยู่นั่นๆยังเลี้ยงหลานได้ก็ดีแล้ว